ครับครูพรพัฒน์รรครับในคาบนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอารยธรรมจีนกันนะครับทีนี้อารยธรรมจีนมันจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างมันมีระยะเวลาค่อนข้างนานนะเพราะ,ะนั้นเราอาจจะไม่ได้เจาะลึกกันไปแต่ละราชวงศ์นะแต่ว่าเราจะมาพูดภาพรวมว่าตกลงแล้วจีนเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับคนไทยเราเนี่ยก็มีเชื้อสายจีนมาก เพราะนั้นเราก็จะพบว่าทาบางอย่างที่เราก็มีร่วมกับจีนเหมือนกันแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรู้ว่าวันธารมจีนมีอะไรบ้างน,นะครับเรามาดูลักษณะภูมิประเทศของจีนกันก่อนถ้าเราดูแผนที่ะครับเราจะพบว่าจีนนี้เป็นประเทศขนาดใหญ่มากๆเนะแต่ถ้าเราดูเข้าไปอีกเราจะพบว่าจริงๆแล้วครับความเจริญของจีนเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะด้านตะวันออกของประเทศแค่นั้นเองเพราะนั้นปักกิง่งเซี่ยงไฮ้อะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับเราจะพบว่าอยู่ทางด้านตะวันออกทั้งหมดเนาะ แต่ในทางด้านตะวันตกของจีนนะครับส่วนมากจะเป็นลักษณะของการเป็นทะเลทรายนะพันความเจริญจะไม่ได้เทียบเท่าได้กับด้านตะวันออกอันนี้คือข้อจํากัดของจีนเพราะฉะนั้นอารทํรของจีนก็เริ่มต้นที่บริเวณด้านตะวันออกเหมือนกัน บริเวณใต้ตอนออกของจีนนะครับมีแม่น้ําอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วนะอะไรทมโบราณนี่เป็นอาทำร่มแม่น้ําทั้งหมดนะครับเพราะฉนั้นอารมจีนก็เป็นเหมือนกันอาทมจีนคืออาทุรูมแม่น้ําเหลืองเนาะเทียโลริเวอร์นะครับหรือว่าแม่น้าฮวงโห่นะหรือว่าฮวงเหอที่เรารู้จักกันนะครับุ่มแม่น้ำเนี่ยครับคนจีนก็จะอาศัยอยู่บริเวณนี้แล้วก็ทําการเกษตร กรรนบริเวณี้ภาพที่ให้นักเรียนได้เห็นภาพตอนนี้ครับที่เห็นเป็นเส้นหยกัยกๆนี่คือกำแพงเมืองจีนเนะครับวัตถุประสงค์ของการตั้งกำแพงเมืองจีนนะครับ,รรนนค,รบคือตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ําวงเหอด้วยซ้ำไปนะครับเหตุผลก็เพราะว่าด้านทางตอนเหนือของจีนนะครับมีพวกอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นที่ไม่ใช่จีนนะเป็นพวกอนาธราชนครับที่ล่าสัตว์ที่ทําอะไรอย่างนี้อยู่เพราะนั้นจริงๆแล้วครับวัตถุประสงค์ของการตั้งกำแพงเมืองจีนเนี่ยก็คือการป้องกันคนที่ พวกลาัตว์นะครับจะลุกลาลงมาในจีนเพราะฉะนั้นด้านใต้ของกําแพงเมืองจีนที่ลงมาแล้วเนะครับเราจะพบว่าเป็นแหล่งอารยธรรมของจีนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน,นครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจีนนะ อันนี้เป็นลำดับราชวงศ์ของจีนนะครับเราจะพบว,ว่าจีนนี้มีราชวงศ์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเนาะเดี๋ยวถ้าใครต้องการดูว่าเรียงลำดับกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยอาจจะถ่ายรูปแล้วก็เก็บไปนะครับแต่ว่าลำดับราชวงศ์จีนที่อยากให้รู้ในตอนนี้คือถ้านักเรียนได้ยินว่าฮั่นเนี่ยครับเป็นคนฮั่นเป็นชาวฮั่นเนี่ยพวกนี้คือจีนตั้งแต่บโบราณมานะครับแต่เราจะพบว,ว่าราชวงศ์บางราชวงศ์เนี่ยไม่ใช่คนฮั่นเสมอไปเช่นมีพวกมองโกเข้ามามีพวกแมนจูเข้ามาเพราะเราจะพบว,ว่าจริงๆแล้วนะครับมันมีหลายกลุ่มคนนที่ลาาดับเเข้ามาป็ ลำดับราชวงศ์ในจีนเนาะแต่หลักๆแบบจีนเลยนะครับก็คือราชวงศ์ที่เราเรียกว่าราชวงศ์ฮั่นนะครับจีนก่อนที่จะเป็นอรารยธรรมแบบในปัจจุบันเนี่ยครับจีนมีลักษณะเป็นแบบไหนอย่างที่บอกไปแล้วนะครับจีนเนี่ยในยุคโบราณเนี่ยครับเป็นลักษณะของการเป็นเกษตรกรรมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเกษตรกรรมก็จะอยู่บนลุ่มแม่น้ําแม่น้ํานั้นก็คือแม่น้ําวงเหอนะครับที่เรารู้จักกัน เมื่อทำการเกษตรได้แสดงว่าต้องมีการทำการชนลประทานได้แสดงว่าการจัดการน้ำก็ต้องดีเนาะน้ำไหลมาน้ำท่วมจัดการได้หมดลักษณะแบบนี้เพราะนั้นจีนนอกจากเป็นสังคมเกษตรแล้วมีการชนประทานที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นคนก็เลยนิยมทำการเกษตรเยอะเพราะนั้นถ้าเราตั้งเป็นสมการง่ายๆก็คือสังคมจีนเนี่ยครับมันคือสังคมเกษตรทำไมต้องทำการเกษตรเพราะถ้าไม่ทำการเกษตรก็เท่ากับอดอยากมีแค่นี้เองต้องทำเกษตรเพื่อให้มีข้าวกิน มีพืชมีอะไรอุดมสมบูรณ์ถึงจะทําให้ไม่อดอยากได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าคนจีนต้องการผลผลิตที่เยอะเพื่อให้ตัวเองไม่อดอยากเพราะนั้นทำยังไงให้ได้ผลผลิตที่เยอะก็แสดงว่าต้องมีแรงงานเยอะเพราะนั้นสังคมจีนก็เลยเป็นสังคมที่นิยมมีลูกเยอะเพราะนั้นคนจีนก็เลยนิยมที่จะมีลูกจํานวนมากเพราะเมื่อมีลูกเยอะก็แสดงว่ามีกําลังคนเยอะเมื่อมีกําลังคนเยอะก็เท่ากับสามารถไปทําการเกษตรได้เยอะก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมแบบสบายสบายได้ไม่ต้องอดอยากลักษณะเป็นแบบนี้เพราะนั้น จากอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะพบว่าครอบครัวจีนเป็นครอบครัวลักษณะครอบครัวขยายคือมีขนาดใหญ่มากวัฒนธรรมแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่จีนโบราณจีนในปัจจุบันจนกระทั่งถึงคนที่ย้ายมาในประเทศไทยที่เป็นเชื้อสายจีนก็มีแนวคิดแบบนี้อยู่ก็เลยทําให้ประชากรในจีนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะในปัจจุบันวิธีอีกวิธีการนึงที่เราคงจะเคยจะได้ยินนะครับเมื่อคนมันมีเยอะมากขึ้นเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีรูปแบบของการจัดการเราเรียกว่ากงสีเนาะคือแต่ละคนไปทํามาก ได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่เอาเงินทั้งหมดเนี่ยมารวมกันที่ตรงกลางเมื่อเอาเงินทั้งหมดมารวมกันที่ตรงกลางปุ๊บก็จะต้องมีคนจัดการเงินก้อนนี้ในการแจกจ่ายไปเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับการจัดการเงินก้อนนี้ได้แสดงว่าต้องเป็นคนที่คนในครอบครัวเนี่ยเป็นที่ยอมรับเนาะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระบบกงศีนะครับเป็นระบบที่ทําให้เกิดผู้มีบารามีบางอย่างขึ้นมาในครอบครัว เมื่อผู้มีบาร,รมีคนนี้เป็นคนจัดการกองศีเป็นคนที่ทุกคนในครอบครัวยอมรับเสียชีวิตไปก็เลยต้องมีการบูชาหรือว่าให้ความเคารพต่อผู้เสียชีวิตนั้นลักษณะแบบนี้ว่าเป็นการบูชาบรรพบุรุษเนาะเพราะนั้นลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นตลอดนะครับเพราะด้วยความที่ครอบครัวจีนเป็นครอบครัวขนาดใหญ่มากและมีการบูชาบรรพบุรษุษในปัจจุบันก็เลยเกิดเป็นวัฒนธรรมเช่นที่เราเรียกว่าการไหวเชงเมง้งไงครับไม่รู้จักก็คือ คนจีนเยอะแยะเต็ไมไปหมดในครอบครัวนี้กระจายกระจายไปทํางานกาันเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมปุ๊บเมื่อถึงเวลาที่กําหนดก็กลับมาไหว้บรรพบุร,รุษกันก็กลายเป็นสังคมที่ที่อยู่แยกกันแต่เราก็จะพบว่าก็มีบางความสัมพันธ์ที่กลับมาอยู่ด้วยกันได้เช่นกันเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วสังคมจีนในยุคโบโราณเลยนะครับมันคือสังคมเกษตรที่มีลักษณะของการเป็นครอบครัวขยายครอบครัวขนาดใหญ่เนาะมีลูกเยอะแล้วก็มีจํานวนประชากรที่ค่อนข้างเยอะแล้วได้รับความนิยมแล้วก็ ในการทําการเกษตรลักษณะแบบนี้ครับก็เลยทําให้เกิดการรวมตัวเป็นกองศีขึ้นมาแล้วก็บูชาบรรพบุรุษในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญแล้วก็ในการจัดการครอบครัวนะครับอันนี้คือจีนในลักษณะแบบนั้นเนาะในขณะเดียวกันจีนก็มองครับว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ทําการเกษตรนะตัวเองเนี่ยเป็นคนทําการเกษตรนะพันใครก็ตามที่ไม่ได้ทําการเกษตรนะครับ พวกนี้เป็นพวกอนาจยชนพวกนี้เลี้ยงสัตว์พวกนี้ล่า,าสัตว์พวกนี้มันยังไม่เจริญถ้าเจริญจริงเนี่ยต้องทําการเกษตรได้แบบเขาอันนี้คือแนวคิดของจีนตั้งแต่ยุคโบราณมา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อจีนขยับเข้ามาเป็นยุคจารีตเริ่มมีราชงมีอะไรขึ้นมามันเกิดขึ้นในราชวงชงแรกนะก็คือราชงเซียซางแล้วก็โจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เป็นเมืองเมืองเนาะเป็นเมืองเมืองกระจัดกระจายกันอยู่ไม่ได้เป็นประเทศแบบทุกวันนี้ครับนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ประเทศแบบที่เรารู้จักอันทุกวันนี้มันเพิ่งเกิดมาไม่กี่ร้อยปีนี่เองในสมัยก่อนต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็กระจายอํานาจกันออกไป นครรัฐไหนเมืองไหนขนาดใหญ่กว่ามีบาร,รมีมากกว่านะครรัฐที่เล็กกว่าก็สวามิภพักต่อในลักษณะแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้เนาะต่อให้มีบาร,รมีมากกว่าก็ไม่ได้สามารถสั่งในทุกเมืองในลักษณะแบบนี้นะครับในปลายราชวงศ์โจครับราชวงศ์โจเนี่ยมันเกิดยุครัฐศึกรัฐศึกหมายความว่าแต่ละเมืองตั้งตัวกันเป็นใหญ่แล้วก็พยายามที่จะ รวมอำนาจทั้งหมดเข้าไปให้ที่ตัวเองให้ได้อันนี้เราเรียกว่ายุครัทศึกนะครับเราจะพบบ่อยๆเนาะในจีนเพราะฉะนั้นโดยสรุปเมื่อเกิดยุครัทศึกแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเมื่อเกิดสงครามขึ้นมาแบบนี้มันไม่มีที่พึ่งทางใจมันก็เลยเกิดแนวคิดต่างๆเกิดลทัทธิต่างๆขึ้นมาลทัทธิที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้แล้วก็สําคัญต่อจีนมากๆก็คือลทัทธิขงจื๊อแล้วก็ลทัทธิเต่าืวาานั่นเอง เราจะมารู้จัก3รลัทธิเนาะขงจื้อเล่าจื้อแล้วก็ศาสนาพุทธในจีนกันเลยนะครับเพื่อให้เคลียร์คอนเซปต์ให้เข้าใจตรงกันลัทธิขงจื้อเนี่ยครับมันเป็นลักษณะของการให้ความสัมพันธ์กับคนเนาะ พูดง่ายๆคือคนสองคนเนี่ยครับมีความสัมพันธ์อย่างไรกันเราเป็นพ่อคุณเป็นลูกเราเป็นผู้บังคับบัญชาคุณเป็นผู้ถูกปกครองอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นใครก็ตามเราก็จะมีหน้าที่แบบนั้นในการจัดการต่อคนที่มีอีกหน้าที่หนึ่งยกตัวอย่างเช่นเราเป็นพ่อเราก็ต้องดูแลลูกอย่างเงี้ยครับแต่ในขณะเดียวกันเราเป็นผู้ถูกปกครองเราก็มีหน้าที่ต้องทําตามรัฐที่เป็นคนบอกมาลักษณะแบบนี้เหมือนกันเพราะนั้น ขุนนางต่างๆหรือว่าพวกคนที่ปกครองจะชอบขงจื้อมากเพราะขงจื้อเนี่ยสอนให้คนเนี่ยทำตามสิ่งที่ตัวเองเนี่ยบอกเพราะคุณต้องทําตามหน้าที่ตัวเองเมื่อคุณทําตามหน้าที่ตัวเองปุ๊บก็นั่นก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะปกครองประเทศไปได้อย่างง่ายอย่างเงี้ยครับลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นและทําอย่างไรให้คนอ่านขงจื้อเยอะๆสิ่งนั้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสอบเป็นราชการจรีนนี่มีการสอบเป็นราชการให้เราเรียกว่าการสอบจองหัวนะครับข้อสอบเนาะหรือว่าเนื้อหาในการสอบมันคือเนื้อหาเกี่ยวกับ ขงจื้อทั้งหมดเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือของจื้อเนี่ยครับก็เลยเข้าไปอยู่แทรกซึมในความคิดของคนต่อให้คุณสอบไปราชการไม่ได้ก็ตามแต่อย่างไรคุณก็รู้ขงจื้อเมื่อคุณรู้ขงจื้อนั่นหมายความว่าคุณก็ทําตามลําดับความสัมพันธ์ต่างๆนี่คือวิธีการแทรกซึมเข้าไปในวิธีคิดของคนจีนเพราะฉะนั้นขงจื้อจะมีอิทธิพลทางความคิดมากๆกับอารยธรรมจีน อีกอันหนึ่งคือลทัทธิเต่าครับหรือว่าเล่าจือ้อลทัทธิเต่านี้จะมีความเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติเพราะนั้นในความเป็นจริงแล้วลทัทธิเต่านี่ครับเมื่อเราไปเจอภาพวาดในจีนที่เป็นคนและกําลังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติให้เดาวไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเต่า เต่าจะพูดถึงสมดุลของโลกนะเราเคยเห็นรูปแบบของหินหยางถูกไหมครับในขาวมีดําในดํามีขาวทุกอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นสมดุลทั้งหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจีนจะไม่ค่อยนิยมใช้ลัทธินี้ให้ผลก็เพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลใดๆต่อการปกครองแต่ว่าลัทธินี้เราก็ได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนะครับสุดท้ายศาส,สนาพุทธครับศาส,สนาพุทธนี่จริงๆแล้วได้รับความนิยมประมาณหนึ่งนะในจีนและก็บางยุคบางสมัยเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วศาสนาพุทธเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ถ้าเรนดูภาพนะครับภาพที่นักเรนเห็นนี่จะเป็นภาพพระถังซัมจังนะ๋งเราเคยดูพวกไซอิ๋วอะไรพวกนี้พระถังซัมจัง๋งดูหน้าตาดีเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วภาพวาดออกมานี้คนละเรื่องกันเลยนะเพราะนนั้พระถังซัมจัง๋งตามบันทึกไม่มีจริงเนาะแล้วก็เดินทางไปยังอินเดียจริงๆนะครับเพื่อไปเอาพระไตรปิฎกมาเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้แสดงว่าศาสนาพุทธก็มีอิทธิพลบ้างอยู่ในจีนแต่ไม่เยอะเท่าขงจื้อในอดีตนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าเท่าไหร่แล้วพุทธแบบที่อินเดียและพุทธแบบจีนก็ไม่เหมือนกันเนาะ พุทธแบบเราที่รับมาจากอินเดียรับมาจากกัมพูชาอะไรพวกนี้ก็จะไม่เหมือนพุทธในจีนเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ครับจะเป็นลักษณะที่จีนรับศาสนาเข้าไปแล้วก็ประยุกต์เปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะสมกับประเทศตัวเองเข้าไปนะครับจีนเนี่ยครับเริ่มเป็นจัก,กรวรรดิเริ่มเป็นเมืองขึ้นมาในยุคราชวงศ์จิน๋นเนาะราชวงศ์จิน๋นที่เราเคยรู้จักพวกจิ๋นซีฮ่องเต้ครับคือราชวงศ์จิน๋นเนาะทำไมเขาถึงสามารถรวบรวมประเทศต่างๆรวบรวมเมืองต่างๆที่แตกแยกได้ก็เพราะว่าจิ๋นซีฮ่องเต้นี่เป็นคนที่เด็ดขาดนะเข้มงวดแล้วก็ ค่อนข้างใช้วิธีการที่ค่อนข้างรุนแรงในการจัดการกับคนต่างๆเพราะฉะนั้นด้วยความโหดนะด้วยความเป็นมหาราชคือสามารถรวบรวมจีนได้นะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นทรราชด,ด้วยคือใช้ความรุนแรงแล้วก็ใช้ใช้สงครามนะครับในการจัดการคนต่างๆจนกระทั่งตัวเองสามารถรวบรวมอาณาจักรได้นี่คือลักษณะของจีนในยุคข,ของจิ่นซีฮ่องเต้นะครับ ด้วยความยิ่งใหญ่ของเขาเขาก็ให้เริ่มในการสร้างกำแพงเมืองจีนนะเพราะนั้นกำแพงเมืองจีนที่เรารู้จักนะครับเริ่มสร้างแต่สมัยแรกๆของการเป็นจักรวรรดิเลยก็คือราชวงศ์จินเลยนะครับแล้วก็ที่เรารู้จักกันก็เป็นสุสานจินซีฮ่องเต้เดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูเนาะแล้วพอหลังจากจิ่นซีฮ่องเต้ขึ้นมามีอำนาจแล้วหมดไปเสียชีวิตไปแล้วนะครับ ราชวงศ์ต่อไปที่ขึ้นมาก็คือราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ฮั่นมองว่าความรุนแรงแบบนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะนั้นมันจะทําให้คนอยู่กันไม่ได้แล้วก็สุดท้ายเป็นภัยต่อตัวเองเพราะนั้นก็ลดความเข้มงวดลงแต่ว่าเอาของจื้อไม่แย้เข้ามาใช้ในการปกครองแทนซึ่งได้ผลกลายเป็นว่าราชวงศ์ฮั่นสามารถปกครองจีนได้เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมฮั่นก็คือวัฒนธรรมของจีนแท้ๆอย่างที่บอกไปแล้วนะว่าจีนนี่คือฮั่นนะเพราะนั้นคนก็มองว่าวัฒนธรรมแบบฮั่นเนี่ยคือวัฒนธรรมแบบที่มีอรารย เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นหั่นเป็นจีนอย่างเงี้ยครับคือว่าที่จเจริญแล้วนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเมื่อลาชงฮั่นถึงคราวสิ้นสุดลงก็แยกก็แตกตัวกลายเป็นยุครัตศึกอีกครั้งหนึ่งแต่ละเมืองก็ตั้งตัวขึ้นมาแล้วก็ทําสงครามกันปลายละชงฮั่นเกิดเป็นยุคสงครามกลางเมืองขึ้นมายุคนั้นที่เรารู้จักกันก็คือยุคสามก๊กสามก๊กที่เรารู้จักโจโฉเล่าปี่ซุนกวนพวกเนี้ยครับเกิดในยุคสามก๊กทั้งหมดนะครับเพราะนั้นโดยสรุปแล้วครับจีนในยุคจักรวร โหดมากๆสามารถรวบรวมก๊กต่างๆเมืองต่างๆเข้าเป็นเมืองเดียวกันได้เมื่อรวมกันได้ปุ๊บปรากฏกษัตริย์องค์นี้อยู่ไม่ได้ชั่วฟ้าดินเนาะเมื่อเสียชีวิตไปปุ๊บไม่มีคนเก่งมากพอขึ้นมาเป็นขึ้นมาเก่งเท่าคนนี้ได้ก็ทําให้ราชวงศ์มันล่มสลายลงไปเมื่อล่มสลายปุ๊บก็มีการตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็รวมกันพอรวมกันได้ปุ๊บก็แตกเป็นก,ก๊กๆนี่คือไอเดียของจีนตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันถ้าใครไม่เชื่อไอเดียลักษณะแบบนี้ไปดูหนังเรื่ออง3กกก๊รตนแ สามก๊กนี่เป็นซีรีส์ยาวนะครับในตอนแรกวินาทีแรกเลยของสามก๊กจะขึ้นมาและไอเดียแบบนี้เลยว่าจีนแตกแล้วก็รวมรวมแล้วก็แตกกันใหม่ นี่คือไอเดียของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่คือกำแพงเมืองจีนครับกำแพงเมืองจีนอย่างที่บอกไปแล้วว่าสร้างเพื่อป้องกันเนาะอนาแยาชนต่างๆที่จะลุกล้ำเข้ามาในปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวถูกไหมครับจริงๆแล้วกำแพงเมืองจีนสร้างแต่ละชงจิ๋นเนาะแล้วก็ไปสิ้นสุดเอาสําเร็จแบบที่เราเห็นนะครับคือราชวงศ์หมิงพูดง่ายๆคือสร้างแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงจุดจบของราชวงศ์เลย พันธ์ใช้เวลาสร้างค่อนข้างนานมากๆอันนี้คือสุสารจิ๋นซีฮ่องเต้เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของจินซีฮ่องเต้ว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนอันนี้คือลักษณะของจินซีฮ่องเต้ที่เรารู้จักกันนะครับพันก็สะท้อนได้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วจินซีฮ่องเต้มีอํานาจมากขนาดไหนในยุคเวลานั้นนั่นเองสภาพสังคมเมื่อกี้เราพูดถึงภาพรวมของการปกครองนะและคนอยู่ในสมัยจกกักรวรรดิคนอยู่ในสมัยฮั่นมีลักษณะเป็นอย่างไรเขาปกครองกันด้วยกษัตริย์ถูกไหมครับเรารู้กันแต่เราไม่เรียก กษัตริย์ของจีนว่ากษัตริย์เราเรียกว่าฮ่องเต้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีฮ่องเต้อย่างเงี้ยครับลักษณะของฮ่องเต้ก็จะเป็นโอรสสวรรค์นะเพราะฉะนั้นฮ่องเต้ต้องมีคุณธรรมนะครับชนชั้นของจีนนีครับก็จะแบ่งเป็นสีชนชั้นก็คือพวกนักปราชญ์พวกผู้ปกครองต่างๆพวกชาวนาช่างฝีมือแล้วก็พ่อค้าเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะที่ ไม่สืบทอดทางสายเลือดอันนี้คือข้อดีของจีนนะใครเก่งก็มาสอบเอาเมื่อสอบเอาปุ๊บมีความรู้ก็ไปเป็นผู้ปกครองได้เป็นชนชั้นปากได้แต่ชาวนาต่างหากที่เป็นชนชั้นที่มีจํานวนมากที่สุดในสังคมจีนอันนี้คือลักษณะของสังคมจีนช่างฝีมือก็มีบ้างพ่อค้าก็มีบ้างไอเดียสําคัญของจีนเลยครับคือจีนมองว่าจีนไม่จาเป็นต้องค้าขายกับใครเพราะนั้นใครก็ตามที่ต้องการเอาของมาค้าขายกับจีนในสมัยสังคมตอนนั้นนั่นหมายความว่าพวกนี้เป็นพวกอนาชชน คุณขายของเองไม่ได้คุณสร้างของเองไม่ได้ใช่ไหมล่ะคุณก็เลยต้องมาค้ากับจีนนี่คือไอเดียของจีนเพราะ,ะนั้นคุณจะมาค้ากับจีนได้คุณเป็นพวกไม่เจริญไงเพราะ,ะนั้นคุณก็เลยต้องมีบรรณาการมาถวายจีนก็มองว่าพวกไหนก็ตามที่ถวายบรรณาการพวกนี้ยังไม่เจริญแต่ในอีกมุมหนึง่งพวกชาติต่างประเทศท,ที่เข้ามาค้าขายกับจีนมองว่าบรรณาการที่ตัวเองเนี่ยถวายให้กับจีนเนี่ยมันเป็นเหมือนภาษีทุกวันนี้ต่างประเทศมาค้าขายกับเราก็เสียภาษีเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นจีนกกก็็จะะมม,มมมมมมมีีุุอออออองงงงงงงทท่่่่ัันนนนววาาาาตเเปปศููยยย์ลขรณึ ทีนี้ศิลปะศาสนาของจีนก็มีหลากหลายแบบนะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยนะหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมาร์กเอาไว้เลยก็คือแม้ว่าจีนมีะวัติศาที่ยาวนานมากๆแต่ไม่มีศาสนาใดเลยที่เป็นศาสนาสําคัญของโลกในปัจจุบันเกิดขึ้นในอารยธรรมจีนไม่มีนะครับศาสนาพุทธที่เรารู้จักกันนี้ก็ไปรับมาเพราะฉะนั้น ลักษณะแบบนี้ครับไม่ไม่ไม่เกิดขึ้นในจีนเนาะแต่จีนก็มีลักษณะของพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆเหมือนกันนะเช่นกระดูกทํานายเช่นลักษณะของวรรณกรรมวรรณกรรมที่เรารู้จักกันหลักๆก็3ก๊กกับไซอิ๋วแบบนี้ครับการแพทย์การเดินเรือพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จีนพัฒนามาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับอันนี้คือกระดูกทํานายนะกระดูกทํานายอันนี้คือสิ่งที่เขาใช้กันในการทํานายเผาไฟแล้วก็ให้คนที่มีความรู้ความสามารถในการทํานายก็ว่ากันไป วรรณกรรมที่สําคัญครับสากเนาะสะท้อนสังคมว่าเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันใจอิ๋วก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อสะท้อนถึงความเจริญเติบโตความก้าวหน้าในเรื่องของศาสนาเป็นหลักนะครับจีนพัฒนามาเรื่อยๆครับเศรษฐกิจก,ก็เติบโตมากขึ้นแล้วก็เจริญเฟื่องฟูมากๆในสมัยราชวงศ์ถังนะมีการค้าเส้นทางสายไหมองครับกับยุโรปต่างๆ จนกระทั่งปี1840ครับมีการขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ระหว่างจีนกับอังกฤษเนาะก็เลยทำให้เกิดการประทะแล้วก็เกิดสงครามระหว่างกันเราเรียกสงครามคราวนั้นว่าสงครามฝ่นะครับสงครามฝ่นนี่ไม่ได้เอาฝนมาสูบแข่งกันไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะสงครามฝนในลักษณะแบบนี้คือชาติตะวันตกนะครับมาค้าขายกับจีนเนี่ยขาดดุลตลอดคําว่าขาดดุลหมายความว่าเอาของออกไปจากจีน่ะมีมูลค่ามากกว่าที่เอาของไปขายในจีนได้ เพราะฉะนั้นเมื่อค้ากันไปค้ากันมาากฏว่าเฮ้ยยุโรปขาดทุนตลอดอนี้ยุโรปก็มองว่าแบบนี้ไม่แฟร์แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการฝิ่นก็เลยกลายเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ยุโรปนะครับเอาเข้ามาขายเนาะพอเอาฝิ่นเข้ามาขายปุ๊บปรากฏว่าติดกันงอมแงม,งมนะทั้งราชสำนักทั้งประชาชนพอขายดีดปุ๊บปรากฏว่าทําให้จีนขาดดุลการค้าว่าสินค้าฝิ่นกลายเป็นสินค้าขายดีในประเทศของจีนราชสำนักก็เลยมองว่าแบบนี้ไม่ดีแล้วทำให้เราเสียเปรียบด,ด้วยทําให้คน หมกมุ่นในเรื่องของการสูบฝิ่นอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยนําไปสู่การกวาดล้างแล้วก็เก็บฝิ่นขังใหญ่อังกฤษก็เลยมองว่าแบบนี้ไม่แฟร์เอาในเมื่อคุณได้กําไรจากเราไปเยอะทีนี้เราจะได้กําไรบ้านทำไมมากวาดล้างกันสุดท้ายอังกฤษก็เลยใช้วิธีการง่าย,ายๆเลยก็คือเอากองทัพนะครับเข้าไปยึดไปทําสงครามกับจีนสุดท้ายจีนก็พ่ายแพ้เนาะอังกฤษก็ได้รับชัยชนะในสงครามนี้ออกมาเราเรียกสงครามลักษณะนี้ครับว่าสงครามฝิ่น คนแพ้ก็ต้องทําสนิสัญญาจําไว้เลยนะักเรียนเมื่อเราเรียนกันตั้งแต่คาบนี้เป็นต้นไปนะคนแพ้โดนทําสนิสัญญาตลอดนะครับสนิสัญญาตัวนี้นําไปสูส่สนิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอารมณ์คล้ายๆกับไทยโดนทําสนิสัญญาบลลิงอารมณ์แบบนี้สนิสัญญาหลังจากจีนแพ้สงครามฝิ่นก็คือสนทิทสัญญานานกิ่งนะ ส่วนที่สัญญาณานกิงที่บังคับให้จีนทําห,หลังจากที่จีนแพ้แล้วเนี่ยครับก็คือต้องยอมเปิดเสรีการค้าเพราะคำว่าเปิดเสรีแสดงว่าคุณไม่ต้องมาจ่ายบรรณาการจ่ายอะไรอย่างนี้แล้วเสียสิทธิสภาพนอกอาเขตคานี้เราได้ยินบ่อยนะก็คือไทยเคยเสียสิทธิสภาพนอกอาเขตไม่ว่าคุณมาทําอะไรผิดในจีนถูกไหมครับคุณมาฆ่าคนจีนตายคุณเป็นคนอังกฤษมาฆ่าคนจีนตายเวลาจะไปขึ้นศาลขึ้นศาลอังกฤษเพราะมันจะมีความที่เสียสิทธิบางอย่างในการเป็นเอกราชบางอย่าง สุดท้ายอันนี้ที่เจ็บปวดที่สุดสําหรับจีนก็คืออังกฤษได้ฮ่องกงเป็นอาณานิคมด้วยไม่เอาจีนทั้งหมดเอาแค่ฮ่องกงออ,อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสนธิสัญญาภายหลังสนธิสัญญานานกิงสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนําไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์สุดท้ายของจีนนั่นแหละครับแล้วก็การความขัดแย้งในเรื่องของจีนเรื่องสิทธิสภาพนอกอนาะเขตจีนก็มองว่าเรื่องแบบนี้มันไม่แฟร์เท่าไหร่สุดท้ายแล้วก็นำไปสู่การทําสงครามฝิ่นครั้งที่สองพอทําสงครามฝิ่นครั้งน,งน,งนี้ระหว่างจีนอังกฤษรบกันออีกรรบนึใคชนะ ปรากฏว่าคนที่ชนะก็กลายเป็นอังกฤษอีกรอบหนึ่งครับจีนแพ้อีกแล้วเมื่อจีนแพ้ก็ทําสนิสัญญาชาวที่2เห็นไหมครับเมื่อแพ้โดนทําสนิสัญญานะสนิ้สัญญาที่2คือสนิสัญญาเทียน,นสินครับนอกจากอังกฤษมาแล้วคราวนี้ฝรั่งเศสรัสเซียอเมริกามาครบเลยครับก็เลยต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนาะแล้วก็บังคับให้เปิดเสรีทางการค้าการพ่ายแพ้คราวนี้ เป็นการพ่ายแพ้ที่กระทบต่อจีนมากจีนแต่ก่อนเชื่อว่าตัวเองเป็นศูนย์การทุกอย่างไม่มีทางแพ้เมื่อตัวเองแพ้แล้วแพ้เล่าลักษณะแบบนี้ทำให้ราชสำนักต้องปฏิรูปตัวเองครับปฏิรูปตัวเองนะสุดท้ายราชวงศ์ก็เลยลองเชิงนะอารมณ์ลองเชิงไปทําสงครามกับญี่ปุ่นจีนกับญี่ปุ่นนี่ทําสงครามกันบ่อยครับแล้วจีนไม่เคยแพ้นะแพ้น้อยมากถึงไม่เคยแพ้เลยปรากฏท,ทําสงครามคราวนี้แพ้ญี่ปุ่นอีกนั่นก็เลยเป็นการ ชี้ให้เห็นว่าจีนไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบเดิมเมื่อไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบเดิมแล้วก็ต้องมีการปฏิรูปวิธีคิดปฏิรูปประชาธิปไตยปฏิรูปต่างๆขึ้นมาสุดท้ายเมื่อมีความพยายามในการปฏิรูปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่สําเร็จครับเพราะมันเกิดการรัฐประหารมองว่าการปฏิรูปแบบนี้มันลดทอนอํานาจกษัตริย์เมื่อลดทอนอำนาจของฮ้องเต้ของกษัตริย์แล้วก็เลยเกิดรัฐประหารขึ้นมาซูสีไทเฮาก็เลยขึ้นมาเป็นผู้นําจีนในยุคสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นสุดราชวงศ์ไปคนที่สําคัญในการปฏิรูป รัชวงศ์ก็คือคังโยเวยครับนะแล้วก็ปฏิรูปไปเริ่มได้ผลเรื่อยๆแต่ซูสิตให้เอามองว่าแบบนี้ไม่เวิร์กกับราชวงศ์ก็เลยทําให้ต้องมีการรับประหารและซูสิตให้เอาเองก็เป็นผู้ว่าการอยู่หลังม่านแบบที่เราเคยได้ยินกันมานะครับสุดท้ายจีนก็เลยเกิดการปฏิวัติเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาการปฏิวัติสําคัญๆที่ต้องรู้จักคือการปฏิวัติซินไฮครับการปฏิวัติซินไฮนี่คือการปฏิวัติให้จีนเนาะจากระบบกษัตริย์กลายเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับ ซึ่งเป็นได้อยู่แป๊บเดียวแล้วจีนก็แตกแยกกลายเป็นรัฐศึกอีกรอบหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือการปฏิวัติ4ี่พฤษภาการปฏิวัติคราวนี้ครับคือการปฏิวัติเพื่อนําจีนไปสู่คอมมิวนิสต์นะการเป็นคอมมิวนิสต์นะครับ ภาพด้านซ้ายมือครับก็คือซุนยัตเซนนะซุนยัตเซนเนี่ยครับเป็นคนที่นําจีนเข้าสู่การปฏิวัติเพื่อให้จีนเป็นประชาธิปไตยให้ได้นะครับในขณะที่เหมาเจ๋อตงก็เป็นตัวแทนเนาะในการที่เป็นจีนเป็นคอมมิวนิสต์ขึ้นมานครับส่วนหยวนซื่อข่ายเนี่ยเป็นคนที่ร่วมมือกับซุนยัตเซนเนาะเมื่อซุนยัตเซนยอมรับปฏิรูปประเทศได้แล้วครับก็ยกอํานาจประธานดีทั้งหมดให้กับหยวนซื่อข่ายอันนี้คือลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วจีนก็เข้าสู่ยุคของสงครามโลกครั้งที่สองครับตอนนนั้ จีนแบ่งออกเป็น2ฝ่ายชัดเจนครับก็คือฝ่ายที่เป็นประชระาธิปไตยนาโดยเจียงไคเชกนะแล้วก็จีนในยุคที่เป็นคอมมิวนิสต์นำโดยเหมาเจ๋อตงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทสาสงครามกับญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ประชระาธิปไตยคอมมิวนิสต์ไม่สนใจและจับมือกันร่วมมือกันกลายเป็นฝ่ายเดียวกันพอภายหลังสงครามเกิดขึ้นอา้าวพอสงครามจบปุ๊บจากที่เดิมรวมกันได้ก็แยกกันทําสงครามกันเหมือนเดิม เหมาเจ๋อตงนะครับที่เป็นผู้นาคอมมิวนิสต์ก็ใช้ยุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่าป่าล้อมเมืองป่าล้อมเมืองคือกระจายมาจากด้านนอกก่อนเนาะแล้วก็เข้ามาล้อมเมืองหลวงเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายครับคอมมิวนิสต์ก็สามารถที่จะยึดครองอํานาจแล้วก็การปกครองทั้งหมดได้เจียงไคเชกผู้ที่พ่ายแพ้นะครับก็ต้องรีภัยไปอยู่ไต้หวันนะต้องรีภัยอยู่ไต้หวันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงว่าจีนหลังจากนี้ก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์แล้วถูกไหมครับจีนในยุคคอมมิวนิสต์เนี่ยครับมีความพยายามที่จะให้ เป็นสังคมแบบกรรมอาชีพคือทำการเกษตรนะเพราะนั้นมันเกิดการที่เรียกให้คนไปทำการเกษตรเยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพื่อความเท่าเทียมเพื่ออะไรก็ตามเชิดชูเหมาเจอตรงเป็นผู้นำสูงสุดลักษณะแบบนี้แต่เหมาก็มีความพยายามที่จะปฏิวัติประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมให้มันจเจริญมากขึ้นแต่สุดท้ายมันล้มเหลวครับเหมาก็เลยรับผิดชอบโดยการลงจากอำนาจแต่การลงจากอำนาจของเหมาเนี่ยนำไปสู่การคิดว่าทำไมถึงไม่สามารถปฏิวัติได้สำเร็จเพราะจีนยังมีแนวคิดแบบ คงื้ออยู่ที่เป็นความเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องทําลายความเชื่อแบบเดิมทั้งหมด <c oughs> ก็เลยนําไปสู่การปฏิวัติที่เราเรียกว่าปฏิวัติวัฒนธรรมการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนเนี่ยครับค่อนข้างรุนแรงจะมีลักษณะถ้าเรียนเห็นตามภาพเราจะพบว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยครับมี2ส,ส่วนสําคัญคือคนที่ใส่ผ้าพันคอแดงเราเรียกว่าเลดกาดและหนังสือที่เขาถืออยู่เราเรียกว่าเลดบุ๊กเลดกาดและเลดบุ๊กเป็นแนวคิดแบบเหมาเพื่อที่จะล้มล้างความเชื่อแบบเดิมใครก็ตามที่ต่อต้านเขาพวกนี้โดนจับฆ่าหมด เพราะฉะนั้นการปฏิวัติวัฒนธรรมพวกนี้ครับจะนําสู่จีนในยุคแบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมีการฆ่าล้างมีการอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้เต็มไปหมดพอเหมาเจ๋อตงลงจับหน้าแสดงว่าจีนตอนนี้มีความคิดแบบใหม่เป็นคอมมิวนิสต์และมีลักษณะของการเป็นคอมมิวนิสต์มีความเชื่อลักษณะแบบนี้แล้วเมื่อเหมาเจ๋อตงเสียชีวิตไปคนที่ขึ้นมามีอํานาจหลังเหมาก็คือเติ้งเสี่ยวผิง คนนี้ต้องยอมรับในเรื่องของการวางแผนต่างๆนะมีนโยบายว่ามันไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นก็ได้มันมีความเป็นปณีประนอมได้เพราะฉะนั้นให้เปิดประเทศครับไม่ต้องมาทําเกษตรอะไรแบบเดิมส่วนไหนที่สามารถที่จะค้าขายได้ค้าขายไปมีคํากล่าวที่เป็นคลาสสิกก็คือไม่ว่าแมวขาวหรือแมวดำเนี่ยขอเพียงให้จับหนูได้ก็พอนั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอมมิวนิสต์แบบไหนก็ได้แต่ถ้าคอมมิวนิสต์แล้วทำให้คุณจเจริญได้ก็เป็นคอมมิวนิสต์แบบนั้นแหละเออลักษณะแบบนี้ แต่อย่างไรก็ตามก็มีเหตุการณ์ที่มันประท้วงเนาะคือเหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมืนนนะครับซึ่งก็เป็นการประท้วงให้จีนกลับไปสู่ประชาธิปไตยให้ได้ซึ่งก็ไม่สําเร็จเนาะเพราะนั้นจีนเนี่ยครับพัฒนานเป็นแบบปัจจุบันแบบนี้ที่เรารู้จักกันเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงมาความเก่งของเติ้งเสี่ยวผิงคืออะไรเ<ม>ติ้งเสี่ยวผิงเมื่อตัวเองลงจากอำนาจวางให้คนมีอำนาจต่ออีก2คน ต้งเสี่ยวผิงนะครับวางให้คนที่เป็นประธานีต่อจากตัวเองนะครับคือเจียงเจ๋อหมินเพิ่มนาจีนต่อไปแล้วเตั้งเสี่ยวผิงมองว่าเมื่อจีนพัฒนาถึงจุดสูงสุดแล้วมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นต้องตั้งให้คนที่เก่งในระดับที่ ลากย่าเนี่ยครับขึ้นมาเป็นผู้นําคนนั้นคือขู่จิ่นเทาเพราะฉะนั้นอันนี้คือความฉลาดและความพัฒนาของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วจนกระทั่งประธานธิบดีคนปัจจุบันของจีนก็คือสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงนี่ถือว่าเป็นประธานธิบดีคนแรกที่อยู่นอกอํานาจหรือนอกความคาดการณ์ของเติ้งเสี่ยวผิงขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าจีนในยุคข,ของสีจิ้นผิงเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในจีนทั้งหมดนะครับมันเป็นอยธรรมที่ สอดคล้องเงินแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเราหมดเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวัฒนธรรมระหว่างเรากับจีนเป็นวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันจีนเป็นแบบไหนเราเป็นพันธมิตรที่ดีต่อเขาเราเรียนรู้จากเขาแล้วเราก็พัฒนาตัวเองต่อมาเพราะฉะนั้นคนไทยเป็นคนจีนเยอะว่าทําแบบจีนอยู่ในว่าทํามไทยเยอะเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้สังคมแบบจีนเพื่อให้เราเข้าใจอันนี้คือว่าทําแบบจีนแบบอินเทนซีฟมากๆเนอะ 3ามพั0สีปีอย่างเงี้ยครับสรุปให้จบภายในครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าสงสัยตรงไหนเราอาจจะสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับครั้งนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ วันเพจไ้หน้าเดียวดูซิมีทวนความรู้อะไรกันบ้างวันนี้เรียนถึงเรื่องอะไรลูกสามราชวงศ์หลักถูกไหมซางโจฉินแล้วพี่เบยก็เกิดเรื่องราชวงศ์ฮั่นไปให้ฟังด้วยเนอะเรามาดูซิใครเป็นหลักล่ะที่บอกว่ารวบรวมจีนให้เป็นปึกแผ่น,แผ,นแผ่นดินเดียวกันก็คือใครคะจินซีฮ่องเต้ที่คนไทยออกชื่อออกออกออก,ออกเสียงออกเป็นลักษณะนี้เนอะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไรฉินสือห่วงตี้ใช่ไหมฉินสือห่วงตี้ห่วงตี้ที่แปลว่าไรเจ้าแผ่นดินฉินที่แปลว่าไรกูเนอะ,อะตามนี้แหละก็คือ ท่านเป็นอะไรคะพระเจ้าแผ่นดินนะปฐมมกษัตริย์เลยท่านทําอะไรบ้างดูสิสถาปนาักรัรราชวงศ์ฉินถูกไหมเขาสรุปรวมอันนี้มาให้นะมีการทําอะไรอีกในสมัยของท่านรวมแผ่นดินใช่ไหมพราะตอนนั้นแผ่นดินจีนทําไมคะแตกแยกเป็นเจ็ดรัฐใช่ไหมช่วงเปลี่ยนผ่านนะช่วงที่ทาไมราชวงศ์โจรเริ่มเสื่อมอํานาจเนะ้ะมีเกิดศึกสงครามการแตกแยกออกเป็นเจ็ดรัฐนั่นเองนะคะฉินซีหวงตึกเอ้ฉินซือ ชินสื่อห่วงตี้ก็ทำไมเห็นโอกาสเนาะแล้วก็ทำไมรีบบุกเข้านะ้ำแล้วก็ได้รวบรวมจีนมาไว้ในทำไมคะให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันมีการทำอะไรอีกตรงส่วนนี้ด้านล่างพูดถึงอะไรครับผลงานนะพูดง่ายๆเนาะที่ท่านทำมีอะไรบ้างการสร้างระบบอักษรระบบแลกเปลี่ยนใช้เหรียญกระสาบใช่ไหมมาตราช่างตวงวัดให้เป็นอะไรแบบเดียวกันนะรวมถึงวัฒนธรรมให้เป็นปึกแผ่นแบบเดียวกันใช้ทั้งจัก,กรวรรดินั่นเองนะสร้างกำแพงเมืองจีนที่พูดไปแล้วว่ากันตัวเองออกจากอะไรกันคนจีนนะให้ ให้ปลอดภัยจากพวกอะไรครับปลอดภัยจากพวกส่งหนูที่เข้ามาบุกรุกรานมีการใช้ระบบอะไรในการปกครองระ, <c oughs> ระบบนิติธรรมที่เรียกว่าไลฝ่าเจียนนั่นเองจําได้นะ คือไรนิติธรรมนิยมนั้นะเน้นการอะไรคะ,ะมีบทกฎหมายไว้ลงโทษคนที่กระทําความผิดและโทษนั้นจะรุนแรงนะเน้นว่าพระมหากษัตริย์มีความอะไรต้องเด็ดขาดในการปกครองและเข้มแข็ง,ขงมากทีเดียวนะคะและต้องการใช้ปกครองแบบรัฐทหารในแง่หนึ่งก็มีความเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชในแง่ว่าอะไรนะในแง่ว่ารวบรวมอํานาจอยู่ที่ฉินซีฮ่องเต้เป็นหลักเลยนะและมีการต่อต้านลัทธิอะไรคะคงจื้อคือทําไมเผาตําราฆ่าบัณฑิตที่ทําไมลูกแอบเก็บตําราของคงจื้อหรือว่าอะไร แพร่เนื้แพร่กระจายความคิดหรือแนวคิดนี้นะคะ,ะแล้วก็ถือว่าไรเพราะมองว่าขงจื้อแนวคิดแบบเนี้ทำไมคะเออมันเป็นภัยต่อการปกครองของท่านให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองเจิงเหอนะจ๊ะถ้าภาษาอังกฤษเขาจะสะกดกันแบบนี้เจิงเหอนะเจิงเหอนเนี่ยเป็นแม่ทัพขันทีใส่เลยเป็นแม่ทัพขันที ในราชวงศ์ไหนราชวงศ์หมิงนะมีชีวิตอยู่ในช่วงราชวงศ์หมิงนะคะที่รับราชการเนาะแม่ทัพขันทีราชวงศ์หมิงนะคะชาวมุสลิมลูกเป็นชาวมุสลิมด้วยนะไม่ได้หมายถึงราชวงศ์เป็นชาวมุสลิมนะแม่ทัพขันทีท่านนี้แหละเป็นชาวมุสลิมนะคะอ่าเป็นผู้นํากองทัพเรือนะแม่ทัพขันทีท่านนี้นะเป็นผู้นํากองทัพเรือผู้นํากองทัพเรือใส่เลยลูก ผู้นำกองทัพเรือเนะมหาสมบัติมาหาสมบัติได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติมากมายออกสำรวจทะเลออกสำรวจทะเลออกสำรวจทะเลนะด้านไหนล่ะบริเวณด้านตะวันตกของจีนนะคะด้านตะวันตกของจีนนะด้านตะวันตกของจีนนะคะอ่า นะช่วงประมาณช่วงไหนตอนที่เดินเรือออกสำรวจทะเลเนี่ยก็คาดเดากันว่าน่าจะอยู่ประมาณนะไม่ใช่เดาสิก็หลักฐานที่พบเจอคสศน,นะคะถึง1435นั่นเองนะอ่ะทวนกันนิดหนึ่ง ถ้ากับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรข่าวที่แล้วเราเรียนสามราชวงศ์ไปใช่ไหมหลักๆนะคราวนี้วันนี้เราจะพูดถึงราชวงศ์ยวนราชวงศ์หมิงนะคะสราชวงศ์นี้หลักๆนะและในราชวงศ์หมิงเนี่ยก็จะมีตัวละครที่สําคัญในหน้าประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยโลกเคยทําให้เขาทําไมจ้าถูกลืมนะวันนี้เราก็จะมาจดจําเขาดูเขาคือใครชื่อตัวละครสําคัญที่เกิดขึ้นในราชวงศ์หมิงก็คือท่านเจิงเหอเจิงเหอเนี่ยนะถามว่าอุ้ยอยู่ๆทำไมคนเริ่มมาพูดถึงก็เพราะอะไรรู้ไหมมันมีนัก,กนเนี่ยแกเวิเมซีสเมซีสเนี่ยนะคะซึ่งเป็น เป็นคนอังกฤษเนี่ยนะจ๊ะทำไมเริ่มมาพูดถึงเมืเ่อเขาตีพิมพ์หนังสือของเขาเนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันหนังสือเรื่องอะไรคะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนหลังเนอะแต่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆเป็นพื้นเพว่าคือ,น,อ,น,อน,นักสำรวจในแง่หนึ่งเขา เป็นนักสำรวจด้วยแหละแล้วเขาก็อะไระผันตัวมาเป็นนักเขียนก่อนหน้านี้เคยรับราชการในราชนาวีแห่งอังกฤษเนอะเคยอยู่ในกองทัพเรือแล้วก็มาเป็นนักเขียนเขียนหนังสือเกี่ยวกับเจิงเหอทําให้คนเริ่มกลับมาพูดถึงเจิงเหอกันได้อุ้ยอีกเยอะมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะอะเรามาดูกันก่อนนะอะคราวนี้ดูประวัติคร่าวๆบอกไปแล้วว่าเจิงเหอตัวละครน,นี้สําคัญวันนี้เราจะโฟกัสที่เขาเป็นใครเป็นแม่ทัพขันที นะเขาเกิดในสมัยไหนล่ะจริงๆแล้วเขาเกิดในสมัยราชวงศ์อะไรคะราชวงศ์หยวนเนาะแต่ว่าก็มีชีวิตอยู่ในราชวงศ์หมิงนะรับราชการมาตระกูลของเขาเนี่ยอยู่ในราชวงศ์หยวนเลยนะแล้วก็อะไรคะ เกิดมาในสมัยราชวงศ์หยวนแล้วก็เขาเป็นกลุ่มชาวอะไรจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ชาวจีนโดยแท้นะเป็นชาวมุสลิมนะคะบิดามารดาต้นตระกูลน,นะและตอนหลังผันตัวเองมามีอะไรหลักบทบาทความสําคัญในแง่เป็นผู้นํากองทัพเรือมหาสมบัติออกสํารวจทะเลในช่วงปีคศ .1405 ถึง1435นะคะทางช่วงด้านตะวันตกของจีนนั่นเองอดูนามเดิมนะเจิ้งเหอนะคะมีชื่อว่าอะไรเจิ้งเหอเนี่ยมีชื่อกันว่านะนามเดิมว่าหมาเหอนะเกิดเมื่อคิศักราชที่1 1,371นะคะมีชีวิตอยู่ถึงอะไรลูกคอสอนะ 1433ใส่เป็นเกรดความรู้ไว้ก็ได้นะคะตรงกับอะไรล่ะตรงกับต้นราชวงศ์หมิงนะตรงกับต้นราชวงศ์หมิงนะคะคือตัวเขาเนาะแต่ตัวพ่อแม่เขาเนี่ยตรงกับราชวงศ์ก่อนหน้าซึ่งเป็นราชวงศ์หยวนนะอ่ะมาเหอเนี่ยนะมีชีวิตอยู่นะตรงกับต้นราชวงศ์หมิงนะคะซึ่งถ้าเปรียบราชวงศ์หมิงเนี่ยกับไทยล่ะจะอยู่ในช่วงไหนล่ะก็รัชสมัยของสมเด็จพระรามเศวรแห่งกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะพระรามเศวรสมเด็จพระราม สวนแห่งกรุงศรีอยุธยาท่านปกครองกรุงศรีอยุธยาเมื่อช่วงพศอ,อ,อะไรเป็นเกรดความรู้เพื่อจะได้เรียงลําดับเหตุการณ์ได้พศ1 8 8 2งแถึงหนึ่นั่นเองนะจ๊ะท่านเนี่ยสมเด็จพระรามเมศวรท่านก็เป็นอะไรข้าราชการที่สองของกรุงศรีอยุธยาค่ะลูกหนูจะได้รู้นะดูเรียนรู้อะไรก็จะได้รู้เกร็ดความรู้ที่เชื่อมต่อกันไปนิดๆหน่อยๆน,นะจ๊ะ,ะใส่โยงไว้ให้นะอ่ะ ดูต่อน,นิดนึงนะคะครอบครัวของท่านเออท่านเจิ้งเหอเนี่ยเรารู้กันว่าอะไรนามเดิมนะคือหมาเหอใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อจีนนะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกเป็นชาวมุสลิมตระกูลท่านเนี่ยนะคะครอบครัวเนี่ยเป็นชาวมุสลิมอพยพมาจากเอเชียกลางนะเข้ามาอยู่ในจีนในสมัยอะไรคะราชวงศ์หยวนนะนแสดงว่าราชวงศ์หยวนมาก่อนราชวงศ์อะไรคะหมิงนั่นเองเนาะตระกูลของท่านเนี่ยก็อาศัยอยู่ในบริเวณอะไรรู้ไหมเมืองคุนหยางนะอยู่ที่เมืองคุนหยาง นะอยู่บริเวณไหนล่ะเมืองคุนหยางเนี่ยก็อยู่ในบริเวณมณฑลยูนนานนะคะเป็นบ้านเกิดของเจิงเหอเลยซึ่งอยู่ไหนละ่ะตอนใต้ของจีนนะคะครอบครัวเขาก็รับราชการเป็นขุนนางนั่นเองนะครอบครัวนะครอบครัวรับราชการเป็นขุนนางนะแสดงว่าในตอนแรกนี่ทำไมคะเจิงเหอเนี่ยมีชีวิตค่อนข้างสุขสบายดีแหละนะจ๊ะและก่อนหน้าอย่างที่บอกว่าพอเขาอะไรละ่ะมาจาก เขาตระกูลเขาเป็นชาวมุสลิมถามว่าเขามีชื่อ,อเป็นภาษาอาหรับหรือเป็นภาษาแขกไม่มีนะก็คือชื่อมูฮัมมัดนะมูฮัมมัดชื่อของเขาชื่อเดิมเลอ,อเราเรียนรู้แล้วก็จะได้รู้เป็นเกรดความรู้ไว้นะเออ Muhammad, นาะมูฮัมมัดนั่แหละตัวนี้แหละถึงได้นําชื่อมาของคําว่าที่มาของคําว่าเหอนั่นเองก็ผันมาเป็นจีนในชื่อนี้นะคะได้รู้ที่มาที่ไปนะเดิมเนี่ยชื่อคําว่าอะไรรู้ไหมแท้ของเขาคือแท้มาเดิมนะเดิมเดิมแท้มา หมาก็คือเนี่ยแหละหมาก็คืออะไรคำะมูฮัมหมัดนะที่มาที่ไปนะหมาเหอนนะจ๊ะอ่ะดูต่อกันนิดนึงนะจ๊ะแล้วเรามาดูเลื่อนลงมานิดนึงนะมีอะไรบ้างเอาประวัติก่อนนะ ประวัติเจ้างเหอเนนะนว่าหมาเหอบอกแล้วใช่ไหมมีชีวิตอยู่ในช่วงอะไรทวนกันนิดนึงคต์ศักราช1 3 7 1นะถึง1433นะคะอ่าแล้วมาจากครอบครัวชาวมุสลิมในมณฑลยูนานแน่นอนเนาะคือบรรพบุรุษของท่านในรุ่นก่อนๆเนเกิดมาเ,เดินทางมาจากอะไรล่ะเปอร์เซียนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากที่จีนนั่นเองครอบครัวเนี่ยนะคะเป็นขุนนางสมัยราชวงศ์หยวนนะคะซึ่งราชวงศ์หยวนในสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นอะไรคะใครปกครองเป็นเชื้ออะไรล่ะพวกใครคะมองโก้นั่นเองนะที่ปกครองจีนนะจ๊ะการเป็นผู้นำกอง องเรือของจีนนะท่านกับในตําแหน่งนี้ทําไมถึงต้องออกเดินเรือแล้วต้องดูสาเหตุก่อนนะจ๊ะมีเช่นว่าอะไรบ้างเพื่อประกาศศักดาเนอะต้องการจะประกาศศักดาต่างอันนี้เป็นหลากหลายทฤษฎีที่พี่เบียร์จะมาพูดให้ฟังครา่าวๆไปก่อนแล้วเราค่อยไล่มาดูชีตของเราที่สรุปเนื้อหาที่พี่กาลังจะพูดนะหนในหลายสาเหตุข,ของการว่าเออทำไมต้องส่งเจิ้งเหอออกไปเดินทะเลก็เช่นบอกว่าจีนต้องการจะอะไรคะท่านจูตี้เนี่ยต้องการประกาศศักดาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆมีการส่งบรรณาการกลับเข้าหาจีนเหมือนเดิม หรือว่าต้องการจะนําสิ่งของมีค่าหรือสิ่งแปลกใหม่มาที่จีนเนาะเช่นอะไรบ้างไรเดี๋ยวหนูจะได้ดูในชีตนะอย่างตกรณีที่เจิ้งเหอเนี่ยเดินทางไปเคนยาท่านก็ได้อะไรกลับมายีราฟอย่างเงี้ยแต่คนจีนเนี่ยดันเข้าใจว่าเป็นสัตว์มงคลเนานะเรียกว่าเขาคนจีนเขาก็เลยเรียกว่าเป็นคําว่ากีเลนนะจ๊ะอ่ามีอะไรอีกบอกว่าบ้างก็ว่าสงสัยจีนต้องการเปิดการค้ากับทาง เปิดการค้าทางทะเลนะส่งเสริมเศรษฐกิจของตัวเองให้เฟื่องฟูหรือว่าอะไรอีกบางคนก็บอกว่าอ๋อตอนที่สมัยมองโกเนี่ยในราชวงศ์หยวนใช่ไหมที่ปกครองจีนอยู่แล้วเนี่ย พวกมองโก้เนี่ยเขาก็เก่งในเรื่องของการอะไรจ๊ะสนับสนุนเรื่องการติดต่อเดินเรือกับต่างชาติอยู่แล้วใช่ไหมและนี่ก็เป็นสิ่งที่ส่งทอดต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านราชวงศ์เข้าสู่ราชวงศ์หมิงฉันทําไมคะในเมื่อสมัยราชวงศ์หยวนเขาเก่งเรื่องเดินเรือเนื้อสมัยราชวงศ์หมิงก็สืบเรื่องนี้เข้ามาต่อยงเริมมองว่าหรือท่านจูตี้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีที่สมัยต้องยิ่งส่งเสริมต่อไปในเรื่องการเดินทางเรือนะคะด้วยเหตุนี้เจ้าเหอก็ทําไมล่ะ ออกสำรวจทางทะเลถึง7ครั้งนะมีลูกเรือมีลูกเรือเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 0,000ชีวิตนะติดตามไปด้วยนะคะกองทัพในี่ยดครั้งเนี่ยนะเดินเรือกองทัพทางทะเลนะนะเครั้งใช้เวลาประมาณ28ปีนะลูกนะ28ปีนะคะถามว่ากองเรือบางตำราก็บอกหยน่าจะใหญ่กว่ากองเรือของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเสียอีกซึ่งเป็นอะไรคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นใครล,ลูกพูดง่ายๆก็เป็นนักสำรวจทางเรือชาวอิตาลีใช่ไหมที่โลกเคยเออในหน้าประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าท่านคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนี่เป็นอะไร ผู้คนพบทวีปอเมริกาแต่อย่างที่บอกว่าราชนาวีอดีตราชนาวีอังกฤษใช่ไหมชื่ออะไรคะแกวินเมนซีที่ออกมาเขียนหนังสือนะแล้วบอกว่าจริงๆเราไม่น่าใช่หรือเปล่าแล้วสร้างทฤษฎีใหม่ปลุกกระแสนิยมขึ้นมาใหม่เลยว่าน่าจะเป็นเจ้งเหอคนจีนหรือเปล่าที่ค้นพบทวีปอเมริกาก่อนคริสโตเฟอร์คลัมบัสนะและด้วยเหตุนี้นะคะเ,เพราะว่าตัวราชอดีตนราชนาวีเนี่ยท่าน กาวินเกวินแกวินทวิกวินเมนซีสเนี่ยเชื่อแบบนี้นะแล้วเขาก็ความคิดของเขาเขากค็คิดว่ากองเรือของเจ้างเหอเนี่ยต้องใหญ่แน่นอนนะแล้วใหญ่กว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเรือสำรวจนะแต่บางคนก็บอกว่าไม่น่าใหญ่กว่าก็ยังถกกันอยู่ให้รู้เป็นเกรดไว้ว่าอ่านอะไรให้กว้างอะแล้วระหว่างการเดินเรือเรามาพูดเดี๋ยวเราในชีตเราจะได้มีการบอกหนูว่าเดินเรือไปไกี่ครั้งเนี่ยไปที่ไหนยังไง พูดได้ฟังคร่าวๆก่อนนะระหว่างการเดินเรือครั้งที่6ใช่ไหมบอกว่าเดินทั้งหมด7ครั้งนะเดินเรือครั้งที่6เมื่อปีคศ1 4 2 1 ท่านฮ่องเต้นเนี่ยนะยงเลอเนี่ยนะคะหรือจูตีเนี่ยทำไมเสด็จสวรรคตรเสียก่อนเมื่อปีคศักรา .1424 รัชทายาทที่ขึ้นมาสืบบัลลังก์ก็คือใครจูเกาจื้อนะคะจูเกาจื้อนะคะถเถริงราชนะถเถลิงราชนะทรงพระนามว่าหงสีนะคะฮ่องเต้หงสีพอขึ้นมาปุ๊บทำไมลูกดันไม่โปรโดไม่โปรโดให้หงไม่โปรโดให้เจิงเหอเดินเรือด้วยสาเหตุว่าอะไรล่ะ เขาถือว่าการเดินสมุทรเนี่ยนะหรือเดินเรือเนี่ยออกกองทัพทางทะเลเนี่ยเป็นการขัดรับสั่งขัดคําสั่งของปฐมมกษัตริย์ฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงก็คือท่านจูหยวนจางนั่นเองเนาะเออไปขัดคําสั่งท่านนะ่ะจูหยวนจางนะปฐมมกษัตริย์ไม่ดีเสียเลยประเพณีเราจึงควรเลิกซะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ท่านฮ่องเต้หงซีนะคะที่ขึ้นมาอะไรลูกทึ่ขึ้นมารับราชบัลลังก์ต่อจากคุณพ่อท่านนะพูดง่ายๆเนี่ยก็ทำไมไม่โปรดให้เจิงเหอเดินเรือนนะ,ะดูต่อ นะคะนี่คือเหตุผลที่ทําไมแล้วเรามาดูต่อนะเมื่อถึงราชการอะไรเมื่อเวลาเราเล่าแบบรวดเร็วเมื่อถึงราชการราชการของฮ่องเต้ชวนเออส่วนเตอ๋อท่านส่วนเต๋อเนี่ยก็มีรับสั่งนะให้เจิงเหอทําไมคะออกทะเลอีกครั้งแสดงให้เห็นว่าอะไรเมื่อเปลี่ยนราชการแนะการเดินเรือของอะไรคะเออเจิงเหอก็มีเหมือนอุปสรรคนะ แต่ละราชการไป1-5เดินทางมาได้ดีเนอะพอ6ปุ๊บทำไมฮ่องเต้หยงเลอศเสด็จสวรรคตคตเนอะฮ่องเต้หงซีไม่โปรดให้เดินเรือนะก็ขัดบอกว่าขัดคําสั่งก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเนาะส่วนครั้งที่ทําไมคะพอเปลี่ยนเนอะฮ่องเต้อีกนะจ๊ะเป็นฮ่องเต้ส่วนเต๋อเนี่ยก็บอกว่าอะไรอะโอเค เธอเจิงเหอออกทะเลอีกครั้งได้นะเมื่อปีอะไรรู้ไหมค้ิสต์ศักราช1,431นะซึ่งการเดินทางครั้งนี้ก็เลยเป็นครั้งที่เจ็ดและเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเจิงเหอนั่นเองเออแล้วก็มันก็มีทฤษฎีว่าอ้าวทำไมมีเจ็ดครั้งเองล่ะคะทำไมไม่เดินทางนานกว่านี้ก็มีหลากหลายทฤษฎีเลยนะบ้างก็บอกว่าเจิงเหอน่าจะเสียชีวิตระหว่างเดินเรือหรือเปล่าเนอะบอกว่าอะไรเนี่ยบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย เสียชีวิตระหว่างเดินเรือเหรอทำไมถึงสังเกตทําไมบางคนถึงตั้งข้อสันนิษฐานแบบนั้นก็เพราะไม่มีหลุมฝังศพของเจิงเหอให้พบอยู่ในบริเวณที่เป็นดินแดนเลยพื้นดินะไม่พบเลยเพราะเชื่อว่าอะไร เหตุที่เชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตระหว่างเดินเรือก็เพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยถ้าเป็นยิ่งเป็นแม่ทัพเนี่ยนะเสียชีวิตระหว่างเดินเรือหรือออกเดินสมุทรนะคะคนในอดีตที่จะทําไมลูกมีการทําพิธีศพเนี่ยนะพูดง่ายๆเลยบนเรือนั่นเองแล้วก็จะทําไมนําศพลงสู่อะไรคะทะเลหรือมหาสมุทรนั้นเนนี่ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติของชาวเดินเรือนะคะเออและมีอะไรอีกบางคนก็บอกว่าไม่น่าใช่หรอกมั้งท่านเจิงเหอเนี่ยการเดินเรือทุกครั้งก็ต้องใช้งบประมาณเยอะเพราะไปกองทัพใหญ่มากเนอะแล้วท่านก็บอกว่าใหญ่จริงกว่าคร ถ้าบอกว่ากองทัพเรือใหญ่ใหญ่กว่าของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสจริงเนี่ยสงสัยต้องใช้เงินเยอะแน่ๆเลยฉะนั้นทําไมคะอุ้ยต้องเปลืองงบประมาณเลยทําไมเดินแค่7ครั้งพอเนอะเเดินเรือเ็ครั้งพอบางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่น่าจะใช่เนอะนักวิชาการบางท่านบอกว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยเกิดสงครามกับใครคะเกิดสงครามกับชนเผ่าทั้งภาคเหนือเนอะซึ่งพวกชนเผ่าเนี่ยบุกตีราชวงศ์หมิงเนอะหลังจากฮ่องเต อะไรคะห้องเต้จูตี้หรือยงเลอทําไมสวรรคคตลงเนอะก็ทาไมล่ะก็เลยทําไมคะตัวของท่านเจิงเหอก็เลยถึงต้องหยุดการเดินเรือไปโดยปริยายเนอะบยางคนก็บอกโอ้ยไม่น่ามั้งในยุคข,ของห้องเต้สวนเต๋อเนี่ยเออมีการนําอะไรคะเงินนะมาทําไมงบประมาณนะเอามาทําการบูรณะกาแพงเมืองจีนใหม่ที่บอกมีการต่อเติมจำได้ไหมฉะนั้นเนี่ยทำไมคะงบประมาณใช้ไปในส่วนนี้ เออจิงเหอถึงเดินเรือได้แค่เจ็ดครั้งนั่นเองบางคนบอกโอ้ยไม่น่าใช่หลากหลายเหตุผลไหมฟังแล้วเหนื่อยไหมบางคนบอกว่าน่าจะเป็นอะไรชนชั้นนําของราชวงศ์เนี่ยทำไมคะต่างมุ่งความสนใจมาที่อะไรละ่ะตั้งรับค่าศึกศัตรูนะพวกออที่อยู่ตามบริเวณชายแดนนะมากกว่าการออกสํารวจทางทะเลแล้วก็เลยถึงไม่ได้สนับสนุนให้เจิงเหอเดินเรืออีกต่อไปนะคะท่นี้ก็เป็น หลากหลายทฤษฎีแนวคิดข้อสันนิษฐานว่าทําไมถึงเดินเรือแค่7ครั้งนะกองทัพเรือของท่านเนี่ยนะคะลูกมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเนาะออกเดินเรือสํารวจกันอยู่เท่าไหร่เ็ครั้งใช่ไหมพูดไปแล้วเนาะใช้เวลา28ปีเนาะเป็นการสร้างสัมพันธ์ทางการทูตเป็นการอะไรอีกล่ะพูดแล้วว่าคลี่คลายปัญหาการสืบบัลลังก์ไงต้องการดูว่าศัตรูยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมและอะไรอีกคะในแง่หนึ่งคือต้องการอะไรคะลูกเออต้องการจะดูว่านี่เป็นการบุกเบิกทางการค้าทางทะเลไหมก็ยังมีการ อย่างที่บอกว่าถกกันอยู่นะว่าสาเหตุของการเดินเรือนะอย่างไรก็ดีเนี่ยการเดินเรือแน่นอนว่าย่อมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมหาอำนาจให้กับจีนใช่ไหมจ๊ะ,ะแล้วก็ใช้เข็มทิศนําทางเดินทางตรงไปเนี่ยตรงกับสมัยอะไรของไทยเราเนื้อก็คือสมัยสมเด็จพระรามมราชาธิราชนะคะสมเด็จพระรามมราชาธิราชนะซึ่งเป็นกษัตริย์ของไทยในสมัยอะไรคะลูกกรุงศรีอยุธยานะตรงกับอะไรบ้างหลกก่ะการเดินเรือ7็ครั้งเนี่ยตรงกับสมัยสมเด็จพระรามมราชาธิราชนะจนถึงสมเด็จ พระบรมราชาธิราชสองนะคะลำดับที่สองหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท่านเจ้าสามพระยาแห่งกรุงศรีอยุธยานั่นเองถ้าท่านพระรามราชาธิราชเนี่ยท่านก็เปรียบได้กับเป็นเหมือนรัชกาลที่หของกรุงศรีอยุธยานะจะเป็นเกรดความรู้ไว้เป็นตรงกับราชวงศ์อะไรล่ะอันนี้ราชวงศ์อู่ทองนั่นเองเนอะราชวงศ์อู่ทองค่ะลูกดูต่อนะ,อะมีอะไรบ้าง ขบวนกองเรือเนมีการเดินทางประมาณ300ลำนะประกอบไปด้วยเรือสเสบียงเรือบรรทุกกาลังพลเรือบรรทุกมา้าเรือรบในะใหญ่โตทีเดียวนะคะถ้าหนูไป Google ดูภาพน้นจะมีหลากหลายลักษณะภาพเรือให้ได้ดูนะต่างขนาดกันไปบนเรือก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่นี่พี่เขาไม่ได้ไปเล่นๆเนานะมีการทูตกันมีนักการทูตนะทหารพ่อค้าแพทย์ล่ามพระสงฆ์นักสอนศาสนานักสอนศาสนาอิสลามเป็นต้นขึ้นไปแบบเพื่ออะไรละ่ะต้องการสร้างนะมิมตรไมตรีขยายอํานาจด้วยหลายๆอย่างและอย,อย่างที่บอกเพื่อคลี่คลายปัญหาเนี่ย ว่าสรุปแล้วท่านจักรพรรดิอดีตจัก,กรพรรดินะท่านหมิงหุยตี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าซึ่งเพราะว่าบางคนบอกว่าที่บอกว่ารอดพ้นจากการอะไรคะการถูกเอ่อโค่นราชบัลลังก์แล้วก็ไปหนีเป็นหนีนหนบวชเป็นพระอยู่ก็ออกตามหาสินค้าบนเรือที่พกติดตัวไปด้วยเนี่ยติดเรือไปด้วยเนี่ยมีอะไรบ้างเครื่องเคลือบดินเผาเติมคําว่าดินเผาไว้หน่อยเครื่องเคลือบดินเผาผ้าแพรผ้าไหมใบชาเป็นต้นระยะนะั้นอย่างที่บอกนะไอ้คำว่าเครื่องเคลือบดินเผาออกเติมไปหนดนึงทีก็เรียกกันว่าอะไรพอเซเลนนะเออ บางทีบางคนเรียกทัศพศั์นะคะแบ่งกันเป็น7ครั้งใช่ไหมแบ่งเป็นอะไรบ้างระยะแรกเขาแบ่งเอารวมครั้งที่หนะึ่งถึงสามนอปีคอตามนี้นะจ๊ะเดินทางไปยังบริเวณไหนก็ตามนี้เลยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชมพูทวีปนะเพื่อสร้างไมตรีนั่นเองระยะหลังนะคะสี่นะครั้งที่4เดินทางไปถึงอ่าวเปอร์เซียนะครั้งที่5กับถนะึง7เนี่ยเดินทางไปถึงอะไรชายฝั่งด้านตะวันออกของแอฟริกาเลยนะไปไกลเลยทีเดียวชาวแอฟริกาในอดีตก็ทําไมนับถือศาสนาอะไรคะเอออิสลามเป็นชาวมุสลิมกันเยอะไงถึงทําไม ได้ต่อการสร้างสัมพันธไมตรีนะคะเออแล้วเราก็ทําไมถึงบอกว่าได้อะไรมาจากเคนยายีราฟไงที่คนจีนเรียกว่าเป็นกนะีเลนเนาะปีพศก็ชัดเจนตามนี้จีนในด้วยเหตุเนี่ยเพราะมีกองทัพเรือใหญ่มากก็ได้ชื่ออีกแง่หนึ่งว่าเป็นอะไรเจ้าทางทะเลนะเจ้าทะเลทางบริเวณแถบน่านน้ําเอเชียนะคะหลังการเดินเรือครั้งที่เสิ้นสุดลงนะจีนก็ยกเลิกการเดินเรือและสกรสำรวจทางทะเลก็พี่เล่าสาเหตุไปแล้วในะที่คาดเดาต่างๆนานานะจะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลงบประมาณหรือกษัตริย์ราชวงศ์ฮ่องเต้ท่านถัดมาทําไมาลูก หลังจากท่านหยงเลิศเนี่ยไม่โปรดบ้างก็แล้วแต่สาเหตุไปตามความเชื่อแต่ละคนเจ,จิงเจ้างเหอเนี่ยกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนี่มองท่านในแง่มุมของวัฒนธรรมไงตอนแรกเราเรียนดูท่านในแง่ของการเดินเรือเรามาดูท่านในแง่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสิ แลกเปลี่ยนอย่างไรกับชาติไหนบ้างดูสิครั้งที่2เนื้อมาถึงกรุงศรีอยุธยาบริเวณหน้าวัดพนันเชิงหรือวัดซัมปอกงซึ่งเป็นอะไรขแหล่งชุมชนชาวจีนพ้นทะเลที่มาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาคนไทยทั่วไปก็รู้จักท่านเจิงเหอในนามของซัาปอกงเพราะว่าชื่อดันละไม้คล้ายกับวัดพนังเชิงเนื้อพระพุทธรูปของไทยอยู่แล้วก็เลยเรียกกันง่ายเนาะในสมัยสมเด็จอะไรคะพระอินทราชาเนื้อแห่งกรุงศรีอยุธยาพระอินทราชาเยรู้จักกันอีกชื่อว่าไราเจ้านะครอ,อินใช่ไหม อันนี้เข้าสู่สมัยไหนและราชวงศ์สุพรรณภูมินะสุพรรณภูมินะราชวงศ์สุพรรณภูมิจะได้รู้ไงว่าอ๋อเทียบกันได้ถูกนี่เข้าราชวงศ์ไหนแล้ว พศอ,อ,อะไรคะลูก1952เในะราชวงศ์นี้นะคะถึง1 9 6 7านะที่พระอินทราชาปกครองก็มีการสานสัมพันธ์อันดีกับจักรพรรดิจีนมีการอะไรละ่ะพอสานสัมพันธ์ดีก็ย่อมมีการนําช่างฝีมือชาวจีนมาทําเครื่องปั้นดินเผากับเครื่องเคลือบดินเผางา่ที่เตาแม่น้ําน้อยนะอยู่ที่ไหนสิงห์บุรีเตาทุเรียงเนี่ยดังออกข้อสอบบ่อยอยู่ที่สุขโขทยัยทําให้พ่อค้าจีนเริ่มเข้ามาค้าขายกับอายุทยาทําไมคะมากขึ้นนั่นเองเนอะเตาทุเรียงเนี่ยเป็นชื่อเรียกอะไรคะเตา,ผา,าเผา นะเป็นชื่อเรียกเตาเผาถ้วยชามสังคโลกนะคะการเดินเรือครั้งที่5ของเจิงเหอเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วได้ยีราฟขึ้นมาใช่ไหมซึ่งเป็นอะไรเครื่องบรรณาการจัก,กรพรรดิแห่งเคนยาเนอะเคนย่านะจ๊ะอ่าแล้วก็อะไรละยีราฟมีลักษณะคล้ายกีเลนซึ่งเป็นสัตว์ในเทพนิยายของจีนเนอะจีนก็เลยเชื่อกันว่าแต่คนจีนก็เลยเชื่อว่าอ๋อเนี่ยจะนํามาซึ่งอะไรละพอนากลับมาความสงบสุขความมั่งคั่งนะคะอะ่นอกจากยีราบแล้วเจิงเหอกอะไร เจ้งเหอก็นําสิงโตเสือดาวนกกระจอกเทศม้าลายซึ่งเป็นบรรณาการจากทูตรัฐต่างๆเนอะซึ่งก็ไรครเาพวกนี้ก็มาจากเป็นสัตว์แถบไหนละทวิบแอฟ,ฟริกาไงนำกลับมายัางจีนอีกด้วยนะเติมไมโทเข้าไปลูกอีกด้วยนะคะอ่ะเรามาดูภาพรวมซิอย่างที่บอกสงครามฝิ่นเป็นสงครามระหว่างใครกับใครคะลูก,จ,ก,กจีนกับอังกฤษใช่ไหมจีนกับอังกฤษสู้กันในช่วงประมาณกลางคริสต์กลางครงคิสต์ กลางศตวรรษที่19บแบ่งเป็น2ครั้งครั้งที่1กับครั้งที่2แผนภาพเรามาดูกันครั้งที่1เกิดอะไรบ้างอังกฤษขาดดุลการค้าไงใช่ไหมเพราะจีนใช้ระบบการค้าแบบอะไรค้าโคหงหรือกองหงใช่ไหมได้เปรียบมากพออังกฤษขาดดุลการค้าก็เลยนําฝิ่นเข้ามาขายเปลี่ยนเลยสภาพของอังกฤษกลายเป็นได้ดุลการค้ามากจีนเสียดุลทําให้พ่อค้าอังกฤษทําไมคะเออทำให้พ่อค้าของจีนทําไมลูกทําข้อตกลงบอกว่าเฮ้ยเธออย่ามาค้าขายฝิ่นนะห้ามสั่งค้าขาก็คือห้ามสั่ง คือจีนสั่งห้ามค้าขายฝิ่นอังกฤษยอมไหมไม่ยอมนะคะอังกฤษทําไมคะลูกพอไม่ยอมปุ๊บทําไมจ๊ะจีนก็มีการยึดฝิ่นไปทําลายนะทิ้งลงในทะเลนะคะเออแล้วอังกฤษก็เลยทําไมจ๊าพอจีนแบบว่าไม่คืนฝิ่นนะและจีนอย่างที่บอกไปทะเลาลูกทํา หนังสือส่งสารไปหาอย่างพนังเจ้าวิกตอเรียก็ทําไมคะเออก็บ่ายเบี่ยงใช่ไหมแล้วบอกว่าทำไมไม่ทำไมเธอถึงค้าขายฟินในบ้านเมืองชันล่าจีนถามอังกฤษอ่ะไม่สนใจอะ่ะก็บอกว่าเธอมายุฝิฟินของฉันไปทํำลายทิ้งลงทะเลจ่ายเงินมาซะขึ้นฝินมาซะอ,อ่อ,อจี ตัวตรงจุดนี้ก็เป็นสนวนที่ทําไมอังกฤษใช้ในการประกาศสงครามกับจีนจีนแพ้เลยต้องทาสนธิสัญญานานเก่งนั่นเองส่วนสงครามฝฟ่นครั้งที่2เกิดอะไรอังกฤษต้องการแก้ไขสนธิสัญญานนะจีนก็ทําไมคะปฏิเสธนะเพราะตัวเองเสียเปรียบเป็นอย่างมากอยู่แล้วจีนก็เลยทำไมมีการยึดเรือแอโรแล้วก็จับกลุ่มลูกเรือ12คนนะเรือแอโรเป็นเรือสัญชาติอังกฤษนะคะคือเป็นเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือจีนที่จดทะเบียนของอังกฤษอังกฤษขอให้ปล่อยตัว ลูกเรือขณะเดียวกันนั้นเนี่ยบาตหลวงฝรั่งเศสถูกฆ่าอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ใช้สองสถานการณ์นี้เป็นข้ออ้างในการที่จะทำไมททาสงครามมีสหรัฐกับรัเสเซียเข้าร่วมด้วยเพราะต้องการผลประโยชน์ในจีนนะออสุดท้ายลบกันไปแพ้นะจีนแพ้ก็เลยต้องทาสนธิสัญญาเทียนจิงแล้วก็ในช่วงต่อมาก็มีการทําข้อตกลงปักกิ่งนั่นเองนะจ๊ะนี่ก็เป็นอะไรค้าวันเพจไว้หน้าเดียวที่สรุปสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งและครั้งที่2ให้น้องๆได้ทวนกันนะจ๊ะ,ะวันนี้จบไวเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ ผลิตร,รายการโดยสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน